สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณนาตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณนาตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะได้ประสบพบเห็นมาร้อนๆสดๆเลยนะคะทีนี้คำที่บอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยจริงๆเลยนะคะคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ถือว่าเป็นลาภเป็นโชคลาภก้อนใหญ่เลยอันนี้เรื่องจริงนะคะเข้าเรื่องค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณรตีป่วยเหรอเป็นอะไรเมื่อไรและหายแล้วยังนะคะเดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณรตีได้ป่วยเป็นโรคที่กำลังฮอตกำลังฮิตติดตลาดไปทั่วโลกอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งผ่านมาไม่รู้กี่ฤดูแล้วคุณรติก็รอดปลอดภัยมาตลอดนะคะจนในที่สุดไปไม่รอดนะคะคนที่อ่อนแอก็ต้องแพ้ไป คุณรติแพ้นะคะเริ่มเมื่อไหร่นะคะมีอาการยังไงบ้างเริ่มมีอาการจริงๆนะคะเมื่อวันเสาร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะคะมีอาการยังไงอาการเริ่มแรกที่สังเกตเห็นตัวเองนี่คือหนาวนะคะหนาวแบบหนาวในหนาวเหน็บตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยนะคะเพราะว่าคิดว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศอากาศมันคงเย็นประมาณนี้นะคะก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่วันนั้นวันเสาร์นะคะก็ไปเฝ้าร้านให้ลูกสาวคือร้านนวดนะคะลูกสาวก็กลับเมืองไทยคุณแม่ก็มาเฝ้าร้านให้ก็มีพนักงานนวดหนึ่งท่านนะคะคุณรติก็ไม่ได้ทำงานก็ให้พนักงานเป็นคนทำเสร็จแล้วก็หนาวแล้วก็นั่งอยู่ในร้านทั้งวันจนกระทั่งแขกคนสุดท้ายจบไปนะคะบ่ายสองเราก็ปิดร้านเลยค่ะนะคะแล้วก็กลับบ้านคุณทองสุขนะคะเพื่อนร่วมงานเราก็กลับบ้านคุณนาตีก็ขับรถจากร้านนวดของลูกสาวนะคะกลับไปที่เมืองสตุตการ์ดใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะในการขับรถยนต์เสร็จแล้วระหว่างทางมีอาการอะไรไหมนะคะชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ยังไม่มีอาการอะไรค่ะแต่พอเข้าชั่วโมงที่3ในการเดินทางนะคะเริ่มมีอาการปวดหัวนะคะแล้วก็ปวดบั้นเอวนี่ค่ะปวดบั้นเอวร้าวลงไปที่ก้นนะคะตรงก้นหย่อนร้าวลงไปที่ใต้ก้นหย่อนนะคะตรงต้นขาเนี่ยปวดตรงเนี้ยเหมือนเรานั่งแล้วเราปวดบ้านเอวแล้วก็ปวดลงไปที่ก้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยในการขับรถนะคะก็จอดพักกะว่าจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับค่ะก็ขับต่อไปเรื่อยๆนะคะยาดมยาหมองอะไรที่เรามีเราก็เอาออกมาดมระหว่างที่เราขับรถไปแต่ถือว่าเป็นช่วงที่ทรมานมากๆเลยค่ะในช่วงที่ปวดหัวกับปวดบ้านเอวนะคะพอรู้สึกร้อนก็เปิดแอร์พอเปิดแอร์ในรถก็หนาวก็ปิดแอร์ไว้นะคะจนกระทั่งเดินทางถึงบ้านพอถึงบ้านที่สตุตการ์ดนะคะเรามียาอะไรบ้างที่บ้านมีฟ้าทลายโจรมีขมิ้นชันมียาเขียวตราไบโพมียาพาราเซตามอลมียาหม่องโอสารพัดค่ะก็ทานยานะคะก็ทานฟ้าทลายโจรไป4เม็ดขมิ้นชัน2เม็ดยาเขียวตาไบโพไม่นับนะคะพาราเซตามอลอีกทีละ2นะคะเอาไม่อยู่ค่ะนะคะวันที่ถึงบ้านตอนคืนวันเสาร์เนี่ยทั้งคืนเอาไม่อยู่นะคะยาเหล่านี้ไม่ได้ระงับอาการที่เรามีเลยคือปวดหัวปวดตามตัวแล้วก็หนาวสั่นแต่วัดไข้ไม่มีไข้นะคะแต่จับดูตัวเนี่ยตัวรุมๆจับหน้าผากก็รุมๆนะคะแต่วัดไข้เนี่ยไข้ไม่ขึ้นนะคะ
ใช้ปรอทวัดไข้เนี่ยไข้จะอยู่ที่ 36.5 36.2 จะอยู่ประมาณนี้นะคะตอนกลางคืนก็ทานยาตอนดึกๆก็ลุกมาทานยานะคะจนกระทั่งวันอาทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมาอาการเหล่านี้ก็ยังมีตามมาด้วยการเจ็บคอเจ็บคอมากนะคะเจ็บคอมากๆเลยกลืนน้ำลายเนี่ยเหมือนกับมีดกรีดคอเราเลยปวดแล้วก็แสบนะคะแล้วมีไอก็มีเสมหะบางครั้งก็ไอแห้งๆนะคะวันอาทิตย์ทั้งวันก็ใช้ยาเดิมที่เรามีแต่ก็อาการไม่ดีขึ้นนะคะผ่านไปตื่นเช้ามาวันจันทร์อาการเหล่านี้ก็ยังมีนะคะอาการเหล่านี้ก็ยังมีแต่เรายังไม่ได้ตรวจนะคะว่าเราเป็นอะไรเราก็คิดว่าคงเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเพราะว่าอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราเคยเป็นเมื่อปี2017คือเรารู้ว่าอาการมันอย่างนี้เลยนะคะคืออาการไข้หวัดใหญ่อาการเดียวกันเลยนะคะทีนี้ผ่านมาวันจันทร์ลูกสาวเลยบอกว่าแม่ลองซื้อแอสไพรินคอมเพล็กซ์มาทานนะคะก็เลยซื้อแอสไพรินคอมเพล็กซ์มาทานแอสไพรินคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเป็นซองนะคะเหมือนกับยาอีโนยังไงอย่างนั้นนะคะก็คือฉีกซองแล้วก็ชงกับน้ำแล้วก็ดื่มนะคะหลังจากที่ดื่มไปซองที่1นะคะประมาณช่วงเที่ยงวันจันทร์ผ่านไป15นาทียาอะไรก็ไม่รู้เหมือนมหัศจรรย์เลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะอาการปวดหัวอาการหนาวเหน็บหนาวในปวดบั้นเอวหายค่ะตัวร้อนร้อนรุมรุมเนี่ยหายค่ะนะคะแต่ยังมีเหลือเจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็มีไอยังมีนะคะวันจันทร์ตอนเที่ยงดื่มไป1ซองตอนค่ำนะคะก็ดื่มไปอีก1ซองอาการที่ว่าที่เคยเป็นเมื่อวันอาทิตย์วันเสาร์นี่นะคะหายแต่อาการที่เหลือก็คือไอนะคะไอมีเสมหะหรือบางครั้งก็ไอแห้งๆนี่คือยังอยู่นะคะไม่ไปไหนถามว่าได้กลิ่นรับรสอะไรต่างๆได้ไหมได้ปกติทุกอย่างนะคะทานอาหารได้ไหมทานได้ค่ะแต่คือเหมือนไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่แต่ทานได้ทานผักทานผลไม้ทานอาหารได้นะคะแต่พวกข้าวหรืออะไรเนี่ยทานได้นิดหน่อยแต่ผลไม้เนี่ยทานได้ปกติแล้วก็รับรสรับกลิ่นได้หมดนะคะไม่ผิดปกติในเรื่องนี้จนกระทั่งวันอังคารนะคะก็เลยลองเช็คดูว่าเราเป็นโรคที่กำลังฮิตนี่หรือเปล่านะคะก็เอาที่ตรวจด้วยตัวเองนะคะมาตรวจเองปรากฏว่าเป็นโพซิทีฟคือขึ้น2ขีดนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาการอื่นเราไม่มีนะคะวันอังคารก็ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนะคะไม่ทานยาอะไรเลยแล้วก็วันพุธนะคะวันพุธก็ทานแอสไพรินคอมเพล็กซ์ไป1ซองมาวันพฤหัสวันศุกร์ตรวจทุกวันนะคะก็ยังเป็นโพซิทีฟก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะร่างกายยังมีเชื้ออยู่จนกระทั่งวันเสาร์ค่ะตรวจตอนเช้าก็เป็นเนกาทีฟแล้วค่ะเป็นขีดเดียวคือไม่มีละวันอาทิตย์ก็ตรวจอีกวันจันทร์ก็ตรวจอีกวันอังคารก็ตรวจอีกคือไม่มีเชื้อแล้วค่ะนะคะคือเป็นเนกาทีฟตั้งแต่วันเสาร์ก็คือครบ1สัปดาห์ครบ7วันเต็มนะคะจากอาการที่เรามีจนกระทั่งวันนี้นะคะคือวันพุธละผ่านมา10วันแล้วอาการที่ยังอยู่ก็คือเหนื่อยแล้วก็ไอนะคะมีไอแห้งๆบางครั้งหรือบางครั้งก็ไอแบบมีเสมหะนี่คืออาการที่ยังค้างอยู่นะคะยังไม่หายไปไหนส่วนเรื่องการทานอาหารตอนนี้คือตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์มาทานได้ปกติค่ะทานได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็พอมาวันอาทิตย์นึกอยากทานนั่นนึกอยากทานนี่ล่ะนะคะมีน้ำลายไหลมาแล้วนึกถึงอาหารอันนั้นอันนี้ที่เราอยากทานน
และนี่คืออาการทั้งหลายทั้งปวงนะคะสำหรับคุณรัตติที่เป็นโรคที่ป่วยนะคะโรคฮอตฮิตติดตลาดไปทั่วโลกเลยนะคะก็เป็นกับเขาแล้วตอนนี้ไม่ตกเทรนด์แล้วนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังตามอาการที่มีที่ว่ามานี้นะคะโอเคค่ะส่วนท่านอื่นๆนะคะอยากแชร์ประสบการณ์อยากเล่าประสบการณ์เขียนมานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยค่ะเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอาการยังไงบ้างตามที่ติดเชื้อตัวนี้มาแล้วมีอาการเป็นยังไงนะคะแตกต่างจากคุณรัตติไหมนะคะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเขียนคอมเมนต์มานะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจคุณรัตติมาตลอดนะคะคุณรัตติตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่เหมือนที่บอกนะคะยังมีเหนื่อยอยู่บ้างแล้วก็มีไออยู่บ้างในบางครั้งนะคะโอเคค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจที่ท่วมท้นมาตลอดนะคะเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้คุณรัตติขอลาไปก่อนนะ